ุนโดยเดตตออีกขั้นเพื่อการปกป้องเพียง7บาทสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับวันศุกร์ที่10เมษายน2558สดๆจาก Miracle Channel Studio นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมทรัพยากรดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 12:30 นถึง 10:00 นตรงอยู่กับมุ้ยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์ชัตเตอร์เลขค่ะอยากเดินทางก็นี่ไงหนูถึงทำเสียงสดชื่นมากเพราะว่าวันนี้วันศุกร์แล้วหลายคนผมเชื่อว่านะโดยเฉพาะคนที่เป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนนะครับบางทีโต๊ะทำงานวันนี้อาจจะว่างตั้งแต่หลังช่วงบ่ายนะครับก็อาจจะมีการขออนุญาตลาหยุดนะอาจจะเป็นใช้สิทธิ์พักร้อนก็ได้นะครับเข้าใจว่าคงจะเริ่มต้นมีการที่จะเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาถิ่นฐานเดินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงใช่แล้วนะคะหลายๆท่านก็อาจจะเตรียมตัวบางคนเขาบอกเตรียมตัววางแผนการหยุดพักผ่อนแบบนี้ตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยเพราะว่าปีนี้นะหนูนี่แหละปีนี้หยุดแบบว่าคาบเกี่ยวมากนะวันศุกร์นี้ก็หยุดยาวไปจนถึงประมาณวันพุธหน้าเลยฉะนั้นได้มีโอกาสได้เดินทางไปต่างจังหวัดได้เดินทางกลับบ้านนะคะหรือบางคนที่บอกว่าไม่เคยได้มีโอกาสได้หยุดพักผ่อนเลยภายใน1ปีที่ผ่านมานี่แหละได้ใช้แบตเตอรี่กันอย่างเต็มที่แต่ว่าสิ่งสำคัญเขาบอกว่าตอนนี้ทั้งสภาพภูมิอากาศเองหลายๆจังหวัดหลายที่นะคะก็ยังเขาเรียกว่ายังไว้วางใจไม่ได้นะเพราะว่าอากาศแปรปรวนตลอดเวลาโดยเฉพาะทางภาคเหนือเองก็ตามจ้ะก็อยากจะฝากกันอย่างนี้ดีกว่าผมเข้าใจว่าวันนี้คงเป็นวันคิกออฟคนเริ่มที่จะเดินทางออกต่างจังหวัดแต่เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่หยุดยาวและประกอบกับอย่างที่มวยบอกจะมีวันหยุดฟันหลออยู่2วันนะฮะก็คือวันพฤหัสกับศุกร์หน้านะบางคนอาจจะใช้สิทธิ์พักร้อนลาช่วงเวลานั้นก็ได้ฉะนั้นในแง่ของการเดินทางนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปแออัดยัดเยียดกับใครในช่วงวันแรกๆก็ได้นะใครมีสิทธิ์พักผ่อนในช่วงเวลาดังกล่าวอุดฟันหลอแล้วก็เป็นลากยาวทั้งหมด10วันเนี่ยก็อาจจะขยับปรับเปลี่ยนโปรแกรมการเดินทางเราสบายขึ้นภาพรวมรถราก็อาจจะน้อยลงอันนี้ก็วางแผนกันให้ดีแต่เนื้อสิ่งอื่นใดฮะในเรื่องของแน่นอนฮะทุกปีถึงจะเป็นเทศกาลแห่งความสุขเทศกาลแห่งครอบครัวแต่เราเองก็มักจะได้ยินในเรื่องของข่าวที่ไม่ค่อยจะดีโดยเฉพาะในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับซึ่งมันก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ว่าทุกภาคส่วนจะพยายามทำการรณรงค์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภาครัฐอันนี้ต้องขอปรบมือแล้วก็ชื่นชมทุกปีที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่พวกเราหยุดพักผ่อนสบายแต่เจ้าหน้าที่รัฐเหนื่อยเป็น2เท่านะถึงกระนั้นก็เถอะในเรื่องของตัวเลขอุบัติเหตุเนี่ยก็ดูเหมือนจะยังไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปเลยจ้ะนะฉะนั้นก็ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะสิ่งหนึ่งคือเราคงต้องดูแลตัวเองด้วยขับรายอย่างระมัดระวังฉะนั้นวันนี้ใครที่ตั้งใจจะออกจากต่างจังหวัดออกไปต่างจังหวัดออกไปเที่ยวเนี่ยนะคะจะต้องเผื่อเวลาสักนิดหนึ่งเพราะว่าวันศุกร์ด้วยนะแล้วก็หลายๆคนที่วางแผนเอาไว้อย่าลืมในเรื่องของการตรวจเช็คร่างกายตัวเองนะนอนหลับให้เพียงพอนะหรือว่าถ้าเกิดวันนี้เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยล้าจนเกินไปเนี่ยเลี่ยงได้ก็เลี่ยงก่อนดีกว่านะเพราะทุกปีเนี่ยสถิติในเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากขึ้นทุกปีจริงๆนะสิ่งหนึ่งคือเจ้าหน้าที่คงมีการดูแลอย่างเต็มที่แต่ตัวเราเองเนี่ยก็ต้องมีการดูแลแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมด้วยแล้วก็รวมไปถึงรถรานะตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะระบบเบรกหรือแม้กระทั่งเนี่ยก็บอกว่าเครื่องยนต์เองต่างๆเองก็ตามถ้าจำเป็นต้องขับระยะไกลๆอย่าชะล่าแล้วก็อย่าประมาทมีราศีไหนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะใกล้จะปีใหม่ใครแล้วด้วยรู้ได้ยังไงอ่ะก็กำลังจะพูดเห็นอยู่นะครับก็จะเตือนนะคือความจริงทุกราศีแหละต้องระมัดระวังอย่าได้ประมาทนะครับแต่ว่าราศีที่ผมจะเน้นเป็นพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้ก็มีอยู่2ราศีนะครับก็คือราศีเมษแล้วก็ราศีตุลนะครับเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพระอังคารซึ่งเป็นในเรื่องของเทพเจ้าแห่งสงครามนะโทสะนะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกอุบัติเหตุฉะนั้นระมัดระวังให้เยอะๆโดยเฉพาะคนที่อยู่ใน2ราศีนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากอีกประเด็นนะมวยก็คือในเรื่องของการใช้เวลาช่วงนี้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับบางคนต้องมีเหตุผลความจำเป็นไม่ได้ทำงานไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวคนรักไม่ว่าจะเป็นบุพการีหรือว่าคู่ครองบุตรหลานมีความจำเป็นจะต้อง
เดินทางไปต่างถิ่นฐานเข้าเมืองหลวงเมืองที่มีความเจริญมากกว่าเพื่อหาเลี้ยงปากท้องของตัวเองและครอบครัวฉะนั้นช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับถ้าได้มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกันก็อยากที่จะให้ใช้เวลาช่วงนี้ให้มีคุณค่าให้มากที่สุดนะมันเป็นบรรยากาศกลิ่นอายในเรื่องของความสัมพันธ์ภายในครอบครัวจริงๆและผมก็เชื่อเหลือเกินว่าร้านอาหารนะครับหรือว่าสถานที่ที่เป็นสถานที่พบปะที่เป็นที่นิยมเนี่ยช่วงนี้ก็คงจะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนแล้วก็มีลักษณะในเรื่องของคนที่ไปก็เป็นกลุ่มใหญ่ๆนะเพื่อนฝูงพี่น้องครอบครัวนะเก็บเกี่ยวทุกอย่างให้เต็มที่ก่อนที่จะออกไปสู้รบปรบมือใช้ชีวิตสู้กับสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันซึ่งนับวันก็ต้องบอกว่ามันทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆครับก็วันนี้เตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันนะที่บอกให้เตรียมตัวให้พร้อมคือเตรียมตัวหยุดพักผ่อนนะคะก็ใครที่ตั้งใจว่าจะถือโอกาสช่วงนี้เป็นการชาร์จแบตเตอรี่ตัวเองนะก็พักผ่อนให้เต็มที่นะคะแล้วพอหลังจากกลับจากสงกรานต์เนี่ยก็จะได้ลุยงานหรือว่าสานต่อความฝันให้เต็มที่เช่นเดียวกันส่วนน้องๆบางคนบอกว่าอยู่ในช่วงของคาบเกี่ยวเหลือเกินเพราะว่าหลังจากสงกรานต์มาเนี่ยพอประมาณเดือนพฤษภาคมสอบไฟนอลกันละสอบปลายภาคกันนะก็หลายมหาวิทยาลัยเองก็ตามก็ช่วงนี้อาจจะได้มีโอกาสได้พักผ่อนหรือว่าถือโอกาสได้หยุดอ่านหนังสือบ้างนะก็อย่าลืมแล้วกันนะเดินตามความฝันของตัวเองเพราะว่าหลังจากปีใหม่ไทยแล้วมันจะแป๊บเดียวทันราคาก็จะเข้าสู่ในส่วนของปลายปีอีกแล้วเพื่อที่เวลามันผ่านไปเร็วมากจริงๆนะฉะนั้นก็เตรียมตัวให้พร้อมกับสิ่งต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยก็แล้วกันนะเหมือนกับวันนี้ค่ะใครที่อยากที่จะทราบเรื่องราวดวงชะตาตัวเองนะบางท่านอาจจะยังไม่สามารถจับต้นชนปลายถูกจะทำอะไรดีงานที่ทำอยู่ดีไหมหรือว่าหลังวันเกิดหลังสงกรานต์เราจะเปลี่ยนงานดีหรือเปล่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะส่งข้อมูลเข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะกติกาตามเดิมค่ะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดแล้วก็คำถามนะคะระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนส่วนใครที่เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างวันอะไรอย่าลืมระบุเข้ามาด้วยนะคะส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันค่ะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้2หมายเลขเลยนะคะ024960493และ024960494การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตานะคะจะได้มีการพูดคุยแล้วก็ตรวจสอบดวงชะตาอย่างละเอียดมากขึ้นนะคะเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันก่อนดีกว่านะคะวันนี้วันหยุดวันศุกร์ด้วยนะคะว่าดวงชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะจ้ะศุกร์ที่10เมษายน2558วันนี้ศุกร์แห่งชาติของจริงนะครับจันทรคติการแรมกะแรม7ค่ำเดือน5ปีมะเมียนะครับอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานท่องไว้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบถ้าคิดว่าเสียงส่วนใหญ่เห็นพ้องเห็นดีเห็นงามด้วยก็ขอให้เชื่อในสิ่งที่คิดและตัดสินใจส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนสภาพคล่องไม่มีปัญหานะครับการเงินคล่องตัวดีเช่นเดียวกับในเรื่องของหัวใจมีหลักฐานความมั่นคงวันนี้ไม่มีเรื่องที่ทำให้ทุกข์สีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะเสริมไม่มีความหนักแน่นครับกับสีแดงส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานเวลามีปัญหาอย่าเพิ่งรีบร้อนด่วนสรุปหรือว่าตัดสินใจแบบทันท่วงทีรอให้ทุกอย่างมันเย็นลงก่อนแล้วค่อยคิดค่อยอ่านค่อยวางแผนใช้เวลานิดหนึ่งนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้เน้นปัญหาเรื่องคนใกล้ชิดนี่แหละนะไม่เหมาะสำหรับที่จะทำธุรกรรมร่วมกันเขาบอกว่าเพื่อนเนี่ยมีไว้กินข้าวนะเป็นไปได้ให้หลีกเลี่ยงการหุ้นหัวใจวันนี้คนรักพึ่งพาอาศัยได้ครับสีถูกชะโลค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนระวังปัญหาเรื่องคนแต่อันนี้จะเป็นคนที่เกี่ยวกับเรื่องของงานนะครับโดยเฉพาะคนที่เข้าหาเรานะอาจจะมีการนำเสนอพรีเซนต์น่าสนใจมองให้ลึกอย่าเชื่อในสิ่งที่ตามองเห็นหรือหูได้ยินแต่เพียงอย่างเดียวระวังจะมีคนแสวงหาผลประโยชน์หรือใช้เราเป็นเครื่องมือ
ส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับยังพอที่จะได้ยินได้ฟังข่าวสารที่อยากจะฟังที่น่ายินดีหัวใจค่อนข้างรวดเร็วคนที่ไม่พร้อมต้องหักห้ามใจนะครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะครับวันนี้ยอมเสียเวลาวางแผนก่อนลงมือปฏิบัติจะดีกว่านะครับเสียเวลาแป๊บเดียวและการจัดระเบียบต่างๆเนี่ยมันจะช่วยทำให้งานมีความต่อเนื่องเพราะวันนี้ต้องบอกว่าภารกิจค่อนข้างจะยุ่งเหยิงระวังจับช่นชนปลายไม่ถูกแต่เงินทองภาพรวมยังไหวอยู่ฮะโดยเฉพาะคนที่มีเงินเย็นวันนี้จะมีโอกาสลักษณะพวกเพิ่มทุนหรือว่าลงทุนเพิ่มความรักหัวใจวันนี้ระวังนะในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่าทำสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะให้ความสำคัญกันในเรื่องของงานนะครับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เรื่องงานถ้าไม่ได้มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานคนที่อยู่รอบข้างนั่นแหละก็จะมีปัญหากันเองฉะนั้นวันนี้บรรยากาศในการทำงานต้องบอกว่าไม่ค่อยดีตึมครึมนะฮะส่วนเงินทองต้องกระจายความเสี่ยงและที่สำคัญต้องประเมินศักยภาพของตัวเองให้ดีโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนนะจัดสรรปันส่วนไม่ใช่เทจนหมดหน้าตักหัวใจยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับแม้คนโสดวันนี้ก็จะมีคนช่วยลุ้นเล็กๆสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะให้ความสำคัญกับในเรื่องของงานสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เรื่องงานต้องเก็บรักษาความลับบ้างเพราะต้องบอกว่าลักษณะงานบางอย่างหรือภารกิจบางเรื่องเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราจะต้องบอกกล่าวให้ใครได้รู้โดยเฉพาะคนที่ทำงานในหน่วยงานที่ต้องเก็บรักษาความลับพวกลักษณะพวกงานเชิงนโยบายพวกนี้สำคัญส่วนเงินทองสำคัญที่วิธีการเลือกใช้เครื่องมือทางการเงินและสิ่งที่สำคัญเหนืออื่นใดก็คือปฏิบัติสำคัญกว่าทฤษฎีฉะนั้นวันนี้ให้เลือกทำในสิ่งที่มีความเป็นไปได้ความรักหัวใจวันนี้คนมีคู่เหนื่อยนะครับอาจจะต้องรับผิดชอบกิจธุระในบ้านเพียงลำพังสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเสริมไม่มีความหนักแน่นกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เงินทองรวมถึงการลงทุนมี2ด้านนะครับมีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแต่สิ่งสำคัญวันนี้ต้องมีความต่อเนื่องนะฮะไม่ใช่ฉาบฉวยและพอสะดุดหรือมีปัญหาก็ถอยหลังไม่เอาส่วนเรื่องของหัวใจก็ต้องรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวอย่าพยายามสร้างเงื่อนไขแต่เรื่องงานไม่น่าเป็นห่วงฮะทุกอย่างเดินตามแผนที่กำหนดสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองสีดำส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนจัดสมดุลชีวิตให้ดีนะครับวันนี้เขาบอกว่าอย่าลุยงานจนลืมดูแลสุขภาพอะไรไม่ไหวก็หาคนช่วยแบ่งเบานะครับส่วนเงินทองยังมีโอกาสได้ขยับขยายคือในแง่ของงานการเงินเนี่ยไม่ห่วงแต่ห่วงในเรื่องการดูแลตัวเองโดยเฉพาะการใช้เงินต่อเงินวันนี้จะมีคนต้องการทำธุรกรรมด้วยความรักหัวใจวันนี้ต้องให้เกียรติกันนะฮะพยายามอย่ายุ่งเรื่องส่วนตัวสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะสุขภาพพารานามัยที่แข็งแรงสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้งานทำใจหน่อยนะครับค่อนข้างจะโดดเดี่ยวและมีแต่เรื่องที่ทำให้วิตกฉะนั้นวันนี้ถ้าหวังคนอุปถัมภ์เลิกคิดนะฮะส่วนเงินทองและการลงทุนออกแรงหมุนบ้างแต่โดยรวมยังบริหารสภาพคล่องได้ 70% นะครับหัวใจวันนี้เน้นคนคิดมีคู่อย่าให้ความสำคัญกับเรื่องของความรักมากจนส่งผลกระทบต่อเรื่องอื่นๆสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ขอให้เชื่อก่อนว่าเราทำได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใหม่หรืองานที่กำลังมีปัญหาทุกอย่างมีโอกาสจะคลี่คลายหรือเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นส่วนเงินทองและการลงทุนก็ต้องมีความพอดีนะครับเสี่ยงเกินไปไม่เอานะเข็มมัธยัสถ์เกินไปก็ไม่เอาหัวใจระวังมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมอารมณ์วันนี้พูดให้น้อยที่สุด
สีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นโดยเฉพาะในเรื่องของชีวิตและในเรื่องของใจที่จะสู้ในเรื่องของงานสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลทองราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ขวนขวายให้มากๆโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะเป็นผู้ประกอบการมองหาทำเลสถานที่ที่จะลงทุนวันนี้มีโอกาสได้พบเจอกับทำเลที่ตรงใจมีเงื่อนไขที่น่าพอใจส่วนเงินทองถ้ามีโอกาสให้ทานแบ่งปันช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนจริงๆขอให้ทำซะแต่หัวใจไม่เด่นนะฮะอึดอัดไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้สีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีดำส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้ถ้าต้องแข่งขันหรือจะไปสู้รบปรบมือกับใครเนี่ยให้เลือกเวทีที่มีเวลามากพอหรือวัดผลกันในระยะยาวนะครับวันนี้ระยะสั้นคุณไม่เด่นส่วนเงินทองการลงทุนก็ไม่เด่นและมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับบุตรหลานบริวารซึ่งเลี่ยงลำบากปิดเทอมด้วยนะช่วงนี้ส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้ให้เรียนรู้อย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสที่ได้รับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเสริมในเรื่องของบริวารกับสีส้มครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเทาเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามค่ะเรื่องราวของดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภหรือว่าความรักรวมไปถึงลัคนาราศีนะคะเลขบ้านทะเบียนรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้ค่ะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดนะคะแล้วก็ส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียน2หมายเลขนี้เลยนะคะ024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ